สวัสดีครับเปิดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของพื้นฐานประจำวันที่11มกราคมนะครับก็เริ่มด้วยหุ้นเด่นจานร้อนนะครับตัวแรกก็บ้านปูนะครับราคาถ่านหินจะกลับมาฟื้นตัวจากช่วงสิ้นปีนะฮะจากดีมานด์หลังช่วงตรุษจีนเนี่ยจบไปแล้วนะฮะในขณะที่สัญญาณทางเทคนิคก็ดูดีนะครับเราแนะนำซื้อนะครับราคาพื้นฐานบ้านปูมองไว้ที่840บาทตัว GFPT นะครับก็ซื้อขายบน PE แค่เพียง 8.8 เท่าถูกที่สุดในกลุ่มอาหารนะครับที่ซื้อขายกันบน PE มากกว่า10เท่านะครับอีกทั้งยังไม่รับรู้การอีกทั้งเนี่ยจะรับรู้การยังไม่รับรู้การบริโภคที่จะมีมากขึ้นในช่วงตรุษจีนนะฮะแล้วก็คาดผลการดำเนินงานจะกลับมาขยายตัวโดดเด่นในปี55นะครับยังคงแนะนำซื้อเก็งกำไรนะครับราคาเหมาะสมของตัว GFPT เรามองไว้12บาท20นะครับตัว IVL นะครับราคาฝ้ายที่ฟื้นตัวในช่วงที่ผ่านมาเป็นบวกต่อราคาผลิตภัณฑ์นะฮะรวมถึงอานิสงส์คอสพุชนะครับจากการปรับขึ้นของราคาน้ำมันด้วยนะครับบนราคาพื้นฐานที่เรามองไว้ 50.25 บาทแนะนำซื้อเก็งกำไรนะครับตัวไลมอนนะครับก็แนะนำเก็งกำไรต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับราคาตรงนี้เนี่ยน่ายังเทรดได้ประเมินบนโกรทปีนี้นะครับที่มีแบ็คล็อกรองรับกว่า90% นะครับกลับมาทำกำไรได้แน่นอนนะครับในปีนี้หลังจากกำไรต่ำเตี้ยหลายปีที่ผ่านมานะครับ PE ในปีนี้เนี่ยมองต่ำแค่เพียง 2.3 เท่านะครับยังพอเทรดได้นะครับราคาเหมาะสมของไลมอนเรามองไว้ที่บาท50ก็มีตัวพรีวิวของกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะคะเราก็คาดหมายกำไรไตรมาส4ของธนาคารพาณิชย์11แห่งเนี่ยจะอยู่ที่ 3.22 หมื่นล้านลดลง 11.6% Q on Q หลักก็มาจากผลของเรื่องน้ำท่วมนะคะเทียบ Year on Year แล้วยังโตขึ้นได้ 22% ก็คาดหมายทุกธนาคารมีผลประกอบการอ่อนตัวลง Q on Q เว้นแต่ที่ TMB เนื่องจากว่าในไตรมาส3เนี่ยเขามีบันทึกสำรองเข้ามาสูงเป็นพิเศษไตรมาส4มองสำรองจะไม่สูงเท่านั้นก็เลยทำให้กำไรสามารถเติบโตได้รายได้ดอกเบี้ยสุทธิรวมคาดว่าจะโตเพียงแค่ 0.2% ขณะที่นิมเนี่ยมองว่าจะอ่อนตัวลงจากการปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำกับผู้ประสบภัยน้ำท่วมรายได้ค่าธรรมเนียมคาดว่าจะอ่อนตัวลง 4% Q on Q จากจำนวนการทำรายการที่ลดลงแล้วก็มีการปรับลดค่าธรรมเนียมผู้ช่วยเหลือผู้ประสบน้ำท่วมด้วยนะคะขณะที่ในแง่รายได้ไม่ใช่ดอกเบี้ยไตรมาสนี้ไม่มีผลไม่มีเรื่องปันผลของกองทุนวายุภาคเข้ามาเทียบ Q-on-Q แล้วก็เลยดรอปลงค่าใช้จ่ายดำเนินงานมองว่าจะสูงขึ้นราว 6% เนื่องจากในไตรมาส4มีรายจ่ายสูงเป็นพิเศษอีกทั้งในปีนี้ก็มีเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับน้ำท่วมเข้ามานะคะโดยที่เราคาดหมาย Cost to Income ไตรมาส4จะอยู่ที่ 49.2% เพิ่มขึ้นจาก 45.4% Q on Q ทางด้านสำรองมองว่าจะขยับขึ้นประมาณ 7% มาอยู่ที่ 1.46 หมื่นล้านบาทโดย NPL มองว่าแม้ยังไม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะแต่หลายธนาคารก็เลือกที่จะสำรองไว้ในคราวเดียวสำหรับมองไปข้างหน้าเนี่ยก็ยังมีมุมมองเป็นบวกต่อความต้องการสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูหลังน้ำท่วมรวมถึงมาตรการการลงทุนภาครัฐและภาคเอกชนในการป้องกันนะคะแต่ก็มองแนวโน้มธุรกิจสถาบันการเงินเนี่ยกลับมีความเสี่ยงมากขึ้นหลังจากที่มีข่าวโอนหนี้ FIDF ให้กับแบงก์ชาติโดยที่จะมีการผลักภาระดอกเบี้ยของ FIDF มูลค่ากว่า 65,000 ล้านเนี่ยให้กับธนาคารพาณิชย์ทางอ้อมด้วยการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมเงินฝากจากปัจจุบันที่จ่ายให้ DPA ที่40บิปนะคะนอกจากนี้ก็มีข่าวเรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมตัว BE รวมถึงให้ธนาคารพาณิชย์ยกเว้นประโยชน์ลดภาษีนิติบุคคลโดยนำส่งส่วนต่าง 7% เนี่ยให้ไปช่วยจ่ายหนี้จ่ายดอกเบี้ยหนี้ของ FIDF นะคะอันนี้ทั้งหมดก็เป็นการเพิ่มภาระแก่แบงก์แล้วก็ลดกำไรของกลุ่มแบงก์แต่เราก็ยังมีความหวังว่าจะเห็นผลออกมาในลักษณะประนีประนอมมากกว่าที่จะผลักภาระส่วนใหญ่ให้กับผู้ประกอบการซึ่งในที่สุดก็มองว่าจะกระทบกับประชาชนนะคะซึ่งข่าววันนี้ก็เห็นดร.ประสานผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยก็ออกมาพูดแล้วว่าไม่น่าจะปรับขึ้นตัวค่าธรรมเนียมเงินฝากเนี่ยไปถึง 1% ในคราวเดียวเพราะว่าจะกระทบกับกลุ่มแบงก์นะคะเราก็ยังคงคำแนะนำลงทุน
มากกว่าปกติสำหรับกลุ่มธนาคารนะคะคาดหมายกำไรปี54ขยายตัวได้ 31.5% แล้วก็ต่อเนื่องมาประมาณ 9% ในปี55อย่างไรก็ตามก็มองว่ามีปัจจัยเสี่ยงถ้ามีความชัดเจนขึ้นก็มีโอกาสที่เราจะปรับคำแนะนำของเราลงมานะคะตอนนี้ก็ให้รอติดตามต่อไปสำหรับหุ้นท็อปพิกก็คือ SCB นะคะราคาพื้นฐาน 154.7 บาทต่อหุ้น KBank 164 BBL 184.4 แล้วก็ Tisco 44.60 บาทต่อหุ้นค่ะตัวสอพอนะคะเมื่อวานก็มีแจ้งเรื่องผลการเรื่องแผนการดำเนินงานนะคะ5ปีก็คือเป็น investment ของเขาที่เขาจะแจ้งทุกเดือนปีในแต่ละปีเนี้ยก็จะมีการแจ้งตอนช่วงเดือนมกราคมนะคะถ้าดูเงินลงทุนของการที่จะแจ้งมาครั้งนี้เนี่ยอยู่ที่ทั้งหมด 19,624 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะก็คิดแล้วเพิ่มขึ้นประมาณ 18.44% จากแผนเดิมของปีที่แล้วที่ประกาศรอบ5ปีนะคะอยู่ที่16,569 ล้านเหรียญสหรัฐอันนี้แจ้งเป็นเงินดอลลาร์เปรียบเทียบเป็นเงินดอลลาร์ด้วยกันนะคะเพราะว่าในปีที่แล้วนี่แจ้งเป็นเงินบาทที่54,194ล้านบาทแต่ปีนี้ปรับเพิ่มขึ้นนะคะเงินลงทุนเนี่ยหลักๆที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็เนื่องจากว่ามีการขยายในของแหล่งบงกตนะคะบงกตเซาแล้วก็มีการโครงการ S1 นะคะแล้วก็มีโครงการของ M9 ซึ่งตอนนี้เปลี่ยนเป็นโครงการชื่อโครงการซอติก้านะคะตัวนี้เงินลงทุนในปีนี้เนี่ยจะถือว่าค่อนข้างในปี2555เนี่ยจะค่อนข้างเยอะกว่าปีอื่นแล้วก็จะทยอยลดลงไปนะคะเนื่องจากว่าเป็นการเริ่มต้นของแหล่งใหม่ๆก็ต้องการที่จะเร่งกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นด้วยนะคะในนอกจากนี้ก็มีในเรื่องปริมาณการจำหน่ายเช่นเดียวกันนะคะว่ามีการปรับเพิ่มขึ้นนะคะในเฉลี่ยของปี5ปีใน2555ถึง2559เนี่ยเฉลี่ยการขายปิโตรเลียมต่อวันเนี่ยอยู่ที่322 BOED นะคะเพิ่มขึ้นประมาณ 4.07% นะคะจากที่ประกาศในช่วงของปีที่แล้วที่อยู่ที่309 BOED นะคะตรงนี้ก็เป็นเพราะว่ามีการเพิ่มขึ้นของยอดขายนะคะในโครงการซอติก้าเต็มปีแล้วก็ในแอลจีเรียนะคะซึ่งจะเห็นว่ายอดขายในปี2557นี่เพิ่มขึ้นค่อนข้างมากนะคะแต่ถ้ามาดูในตัวเลขของยอดขายในปี2555นี้เองเนี่ยยอดเนี่ยมีการปรับลดลงไปนะคะดังนั้นเราจะทำการปรับประมาณการกำไรสุทธิลงนะคะสำหรับในปี2555นี้นะคะเพราะว่ายอดจำหน่ายเดิมเนี่ยอยู่ที่ 319,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวันเนี่ยลดลงเหลืออยู่ที่284บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวันนะคะอันนี้ก็ต้องมีการปรับลดตัวเลขตรงนี้ลงด้วยนะคะแล้วก็ในมีสาเหตุที่มีการปรับเลื่อนไปเนี่ยก็เพราะว่ามีการเลื่อนโครงการมอนทาร่าออกไปในปลายปีนะคะในปลายไตรมาส3นะคะแล้วก็ในช่วงไตรมาส1ที่ผ่านมาก็ยังได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากเรื่องน้ำท่วมด้วยนะคะก็เลยจะทำให้มีการปรับลดของยอดจำหน่ายลงดังนั้นเราก็มองว่าเราจะปรับทั้งเรื่องเงินลงทุนที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะคะแล้วก็กำไรสุทธิรวมทั้งราคาพื้นฐานใหม่ด้วยนะคะส่วนราคาปัจจุบันอยู่ที่214บาทต่อหุ้นคงแนะนำซื้อนะคะราคาก็มีการปรับเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างมากแล้วนะคะก็เป็นคาดการณ์นะครับในตัวของ KGI นะครับหากเรามาดูในเรื่องของปริมาณการซื้อขายนะครับในปี54เนี่ยเราจะพบว่าในไตรมาสสุดท้ายเนี่ยก็ดูจะอ่อนตัวลงนะฮะเนื่องจากความกังวลในเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมในบ้านเรานะครับแล้วก็ปัญหาหนี้ในยุโรปนะครับก็เลยส่งผลให้ภาพรวมทั้งปีเนี่ยมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของเซตแล้วก็ MAI เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับประมาณ 2.24% year on year นะครับมูลค่าการซื้อขายต่อวันเนี่ยก็มาอยู่ที่ 2.95 หมื่นล้านบาทนะครับซึ่งหากมาดูในสัดส่วนการเข้าลงทุนเนี่ยเราจะพบว่านักลงทุนทั่วไปมีสัดส่วนการลงทุนเนี่ยลดลงนะครับจาก 62% เนี่ยลงมาเหลือ 55% นะครับก็เนื่องจากกลุ่มนักลงทุนในประเทศนักลงทุนสถาบันในประเทศนะครับบัญชีบริษัทหลักทรัพย์แล้วก็สถาบันต่างประเทศเนี่ยมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นนะครับมาอยู่ที่ 9% 13% แล้วก็ 23% ตามลำดับนะครับสำหรับในตัวของ KTI เองนะครับถ้าเกิดเรามาดูเนี่ยจะพบว่าส่วนแบ่งทางการตลาดนะครับไม่รวมบัญชีบริษัทหลักทรัพย์นะครับในปี54เนี่ยมีการปรับตัวลงนะครับมาอยู่ที่ 4.54% เมื่อเทียบกับปี53นะครับที่ 4.65% นะครับแล้วก็อยู่ในอันดับ9ส่งผลให้ปริมาณการซื้อขายจากลูกค้า
ในปี54เนี่ยปรับตัวลดลงประมาณ 1.6% นะครับเทียบ year on year ก็มาเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 1.16 พันล้านบาทนะครับค่าจะทำให้เราก็มองว่าตัวนี้เนี่ยจะทำให้รายได้จากค่าในหน้าหลักทรัพย์ในปี54นะครับปรับลงประมาณ 0.78%เทียบ year on year นะครับมาอยู่ที่832ล้านบาทนะครับนอกจากนี้เองเนี่ยความผันผวนของดัชนีในปีที่ผ่านมานะครับอาจทำให้ผลตอบแทนจากธุรกิจลงทุนเนี่ยไม่ได้สูงมากนักเหมือนในปี53นะครับอย่างไรก็ตามเนื่องจากปริมาณการซื้อขายในตลาดอนุพันธ์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัวนะครับเฉลี่ยมาอยู่ที่ 2,227 สัญญาเรามองว่าตัวนี้เนี่ยจะช่วยพยุงให้รายได้โดยรวมปรับตัวลงนะครับไม่มากนะครับโดยเราคาดว่าทั้งปีเนี่ยรายได้จะปรับตัวลงประมาณแค่ 0.53% year on year มาอยู่ที่ 2,281 ล้านนะครับแต่ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ทรงตัวสูงนะฮะแล้วก็ต้นทุนทางการเงินที่สูงเนี่ยมองว่าจะยังกดดันการดำเนินงานโดยรวมนะครับให้ลดลง 23% year on year นะครับมาอยู่ที่576ล้านบาทนะครับแม้ผลการดำเนินงานในปี54เนี่ยจะอ่อนตัวลงนะครับกอบกับแนวโน้มธุรกิจหลักทรัพย์ในปี55เนี่ยยังมีความเสี่ยงในเรื่องของการแข่งขันที่สูงขึ้นนะครับจากการเปิดเสรีค่าในหน้าค้าหลักทรัพย์นะฮะอาจจะกดดันให้อัตราค่าในหน้าเฉลี่ยซึ่งเป็นส่วนสำคัญของรายได้ของตัว KGI เนี่ยปรับลงนะครับแต่การปรับได้สิทธิ์ปรับลดภาษีนะครับนิติบุคคลที่ทางรัฐบาลให้เสียที่ 23% เนี่ยจะช่วยลดผลกระทบต่อการดำเนินงานโดยรวมลงนะครับอีกทั้งอัตราการจ่ายเงินปันผลที่สูงคาดว่าในปี55เนี่ยจะจ่ายปันผลอยู่ที่23สตางค์ต่อหุ้นนะครับซึ่งให้ยิวจากปันผลเนี่ยสูงถึง 11% นะครับทางฝ่ายก็ปรับคำแนะนำขึ้นเป็นถือนะครับโดยราคาพื้นฐานเรามองไว้อยู่ที่ 2.04 บาทนะครับปิดการประชุมสำหรับในส่วนของพื้นฐานครับ